โกรธเกลียดเครียดแค้นสอนอะไรคุณได้บ้างโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์จากกรณีศึกษาของยายคนหนึ่งซึ่งกำลังนั่งรถทัวร์กลับบ้านแล้วในระหว่างทางนั้นเองรถทัวร์ก็จอดรับพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงสาวกำลังท่าทางกำลังกระฉับกระเฉงเลยทีเดียวเขาคนนั้นถือกระเป๋าเป้มาใบหนึ่งและเห็นที่นั่งข้างๆคุณยายคนนี้กำลังว่างอยู่เธอก็ได้หย่อนตัวลงไปในขณะที่เธอหย่อนตัวลงนั่นนั่นเองกระเป๋านี้ได้โดนหน้าคุณยายแล้วเธอก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วสักพักนึงเธอรู้สึกว่าลืมอะไรไว้บางอย่างเธอก็กำลังค้นหาสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋าเธอนั่นเองในขณะที่เธอกำลังค้นหานั่นนะกระเป๋านั้นก็คือสะกิดยายที่ข้อศอกเนี่ยตลอดทั้งทางช่วงระยะเวลาที่เธอกำลังหาของอะไรที่อยู่ในกระเป๋าเป้อยู่ถ้าเป็นคนอื่นก็บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ารำคาญกันเหลือเกินเมื่อเธอหาเสร็จแล้วเธอก็รูดซิปในกระเป๋าแล้วก็ลุกขึ้นดันทันใดกระเป๋าเป้นี้ก็ถูกเหวี่ยงเข้าไปเกือบโดนหน้าคุณยายแล้วแต่บังเอิญคุณยายได้เอามือปัดป้องไว้ทันก่อนที่จะกระเป๋าจะถึงหน้านั่นเองแล้วเธอก็เดินลงไปที่ประตูรถแล้วก็ลงรถไปเรื่องราวก็เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคนข้างๆก็เห็นสถานการณ์ตลอดเวลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่หญิงสาวนี้ขึ้นมาจนกระทั่งหญิงสาวลงไปแล้วเขาก็ถามคุณยายว่าคุณยายทำไมคุณยายไม่โกรธไม่บ่นไม่ต่อว่าหญิงสาวเลยสักคำวะที่เขาทำอย่างนั้นกับคุณยายคุณยายบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็นและเราไม่ต้องเสียเวลาที่จะไปยุ่งเรื่องอะไรที่มันไม่สำคัญสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวยายเนี่ยกลับบ้านไปนอนพรุ่งนี้ตื่นมาก็ลืมเรื่องราวพวกนี้แล้วแต่ถ้าเกิดให้ยายไปต่อว่าไปบ่นมันก็เป็นการสร้างความรำคาญให้กับคู่กรณีมันก็อาจจะเกิดความทะเลาะถกเถียงทำให้เกิดความวุ่นวายและเรื่องราวมันอาจจะบานปลายมากยิ่งขึ้นยายขึ้นมาลนรถเมย์แห่งนี้เพียงแค่ช่วงระยะสั้นๆเดี๋ยวยายก็ลงไปเท่านั้นเองก็เหมือนทุกคนที่เป็นอย่างนั้นดังนั้นเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เราปล่อยวางได้เราก็ปล่อยวางสิ่งใดที่ทำให้คุณรำคาญมันกำลังสอนที่จะทำให้คุณอดทนใครที่กำลังทิ้งคุณไปมันสอนให้คุณต้องลุกขึ้นมาและยืนพร้อมกับเดินไปได้ด้วยตัวของคุณเองสิ่งใดทำให้คุณโกรธกำลังสอนให้คุณเข้าใจเห็นอกเห็นใจและรู้จักให้อภัยคนอื่นสิ่งใดที่เหนืออำนาจเรากำลังสอนให้เรานั้นเอาอำนาจนั้นกลับคืนเรามาสิ่งใดที่ทำให้เราเกลียดสอนให้เรารักแบบไร้เงื่อนไขสิ่งใดที่สอนให้เรากลัวมันจะสอนให้เราเอาชนะความกลัวนั้นสิ่งใดที่เราเองควบคุมไม่ได้สอนให้เรารู้จักปล่อยมันไปนี่แหละครับไม่ว่าเรื่องอะไรที่จะเข้ามาหาเราก็ตามมันจะเลวร้ายขนาดไหนก็ตามมันจะมีเรื่องราวที่สอนให้เราได้เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาตัวเองตลอดไม่หยุดนิ่งเช่นเดียวกันเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาหาเรามันเป็นบทเรียนและมันเป็นครูที่จะทำให้เราเองลุกขึ้นยืนและเดินต่อไปอย่างแข็งแกร่งนั่นเองจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อไปปันผลครับ